สำคัญในชีวิตมันเป็นใคร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 จะพี่ผู้ชายคนนี้ก็คือน้องชายของหม่อมฉันเองพี่ค่ะพี่ทำอะไรเขาเลยสวัสดีจ้ะน้องเมียและน้องเมียเขาเยอะจริงๆเดี๋ยวท่าเรือก็เยอะเอ้ยหาอะไรยัดปากไปเลยนี่น้องเหรอจะผีผมชิคอจะดีเป็นเด็กบ้านนอกไม่รู้ประสิทธิ์ภาษาอะไรติดโปรดไว้ชีวิตจูดิมด้วยนะเพียงไม่รู้ดิยังไงโตขนาดนี้แล้วแล้วดูสิไปย้ำหน้าพี่ย้ำเกียรติพี่ต่อหน้าทุกคนแล้วใครจะนับถือพี่ไปบอกน้องเดือนสิบนิ้วของมันมากราบเทพเท้าพี่ไปแต่ไว้ชีวิตมันจะผีติดฟังพี่นะพี่รู้ว่าตอนนี้ดิ่งกำลังโกรธพี่ดิ่งจะด่าจะว่าพี่ไงก็ได้แต่ขอให้ดิ่งรู้ไว้ว่าพี่มีเหตุผลของพี่แต่ตอนนี้พี่ขอนะดิ่งไปกราบขอเข้ามาพระองค์ท่านเหบาราเพื่อชีวิตของดิมนะนาดิมเชื่อพี่นะพี่ขอนี่แหละพี่ดิมที่เป็นตัวแทนของชาวไทยประการที่จะมาชนะเหบาราแห่งลานช้างด้วยการที่มาเป็นเมียมันเนี่ยถ้าองค์ได้มาดีถ้าพ่อได้รู้ทุกคนคงดีใจคงภูมิใจในตัวพี่เดือนที่ต้องเสียสละถึงขนาดนี้พี่คงทำตามหน้าที่ของพี่แต่พี่จำไว้จำคำฉันไว้นับตั้งแต่วันนี้ไปพี่เดือนกับฉันตัดขาดจากการเป็นพี่เป็นน้องกันอย่าเข้ามาอยากให้ไปขอโทษมันมากที่สุดเดี๋ยวจัดให้องค์กษัตริย์เห็นมาได้ผู้ที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วทั้ง12ปันนารบที่ใดก็มีชัยที่นั่นแต่กุ้ยดินไม่อยากจะคิดเลยว่าองค์กษัตริย์เหมราชจะต้องมายอมสยบให้กับชายพระสิ้นพี่สาวของกุ้ยดินเหลือเชื่ออยากจะให้กราบขอโทษสิบนิ้วของกูไอ้ดินไปกราบหมาซะยังดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย